คือดับแรกผมกับเซนไม่ได้มีปัญหากันบอกกันเลยนะว่าผมกับเซนไม่ได้มีปัญหากันแต่คือว่าคือหลังจากเนี้ยคือมันคือชื่อวงเราต้องเปลี่ยนในการที่เราใช้คอนเสิร์ตฮาไม่จำกัดมาหลายปีแล้วนะฮะแล้ววันหนึ่งไม่มีพี่เบิร์ดแล้วบางทีเนี่ยมันมีปัญหาไปถึงบริษัทมีปัญหาไปถึงบริษัทบางทีเปิบคือต้องบอกว่าแจ๊กก็มีวงของแจ๊กนะฮะเราก็มีวงของเราแต่ก่อนหน้านี้คือก็จะเป็นนักคอมบอลโรเบิร์ตสายควันแต่ในวันนี้คือบริษัทฮาเนี่ยคนรู้จักคืองานจ้าก็เป็นใช้ชื่อบริษัทฮาเราก็เลยต้องตามน้ำมาจนถึงณวันนี้นะฮะณวันนี้ก็คือเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยเอาชื่อเนี่ยไปมีปัญหากับบริษัทเซนแล้วก็บางทีบางทีไปไม่ครบก็จะเกิดทางต้องกระเทือนทางเซนเราไม่อยากรู้สึกว่าเกิดปัญหาคือเราไม่ได้แบบมีเจตนาที่จะมีปัญหากับเขาอย่างปัญหาที่ไปเจอกับไปพบกับทางบริษัทมันมีอะไรบ้างพี่บอลก็คือว่าคือโลโก้กับชื่อเนี่ยคือมันเป็นลิขสิทธิ์ของเซนนะฮะแต่บางทีบางงานเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็เห็นว่าเราอยู่บริษัทฮะเขาก็เลยใช้โลโก้ลิขสิทธิ์แต่บางทีแบบไปไม่ครบเขาก็มีปัญหากับทางบริษัทซึ่งมันไม่เกี่ยวกับบริษัทคือเราก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเรามีแค่นี้นะบางคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัดปัญหาเราเปลี่ยนชื่อวงแล้วก็คือไม่ต้องให้เจ้าภาพงานของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหากับการใช้โลโก้หรือว่าชื่อเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเราไม่อยากไปแตะหรือเกิดความวุ่นวายแล้วคือคนจะได้ไม่แบบว่ามากังวลใจว่าฉันจะได้มาครบไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับแต่ทางนี้บอลทางเซนมีการติ่งมาก่อนไหมคะหรือว่าเป็นนโยบายของพี่บอลเองว่าจะเปลี่ยนคือเราก็มีคุยกันบ้างครับคุยกันบ้างนะฮะคุยกันบ้างนั่นแหละครับแต่ก็คือก็ขอบคุณที่ผ่านมาที่คือเป็นของเขาที่เขาให้เราได้ใช้แต่ทำมันเนี้ยคือบางทีอาจจะพิมพ์แล้วไม่เข้าใจกันนะฮะแต่ว่าโอเคในเมื่อวันนี้เราอยากให้รู้สึกว่าเจ้าภาพงานที่กำลังเอาเราไปเนี่ยว่าถ้าคุณเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนชื่อเรามีชื่อของเราแล้วเรามีชื่อของเราแล้วสักครู่นะเดี๋ยวขอเปิดไฟแป๊บนึงใครมีไฟเปิดแล้วแล้วที่ผ่านมามันมีปัญหาไหมครับกับการรับงานกับเจ้าภาพคือกับเราไม่เคยมีเพราะเราจะบอกแล้วว่าของผมมีนครมีผมมีพี่เบิร์ดถ้าจะซื้อเพิ่มคือตั๊กแจ๊กก็มีวงของแจ๊กถูกไหมฮะคือซึ่งเราคุยกันเข้าใจแล้วแต่ไม่รู้เราไม่รู้ผลกระทบตามมาที่ทำให้มีปัญหากับทางเซนเนี่ยเราก็ไม่ทราบพอเราก็ได้คุยแล้วก็เราก็ต้องโอเคเพื่อตัดปัญหาไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องมีชื่อเป็นของเราเองแล้วก็จะได้แบบรู้สึกว่ามันเราสร้างใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคนมองเป็นแบบนั้นไม่มีครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดมาจากฝั่งเซนหรือฝั่งที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคือณวันนี้เรารู้สึกว่ามันจะสิ้นปีแล้วเราจะมันจะสิ้นปีแล้วอย่างพี่เบิร์ดก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้ววันนี้เปลี่ยนเป็นตั๊กบริบูรณ์มาเปลี่ยนเป็นตั๊กมาปั๊บเรารู้สึกว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรละเราควรจะปรับเปลี่ยนที่มารู้สึกว่าอะไรที่เป็นของเราเองที่เรารู้สึกว่าไม่กระทบกับเซนเขาไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจเขาครับผมสิ่งที่บอลโพสต์มันมีความเหมือนน้อยใจอะไรบ้างไหมครับพี่บอลไม่ครับไม่แต่ว่าเป็นการทวงจากทางพี่บอลเองว่าอยากที่จะเปลี่ยนเองเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาต้องมาแบบเรื่องจุกจิกแบบบางทีทางงานเดี๋ยวทางงานไม่เข้าใจก็ไปโทษทางเซนเราก็เลยตัดปัญหาว่าเฮ้ยต่อไปนี้จ็อกเกอร์แฟมิลี่ของเรามีแค่นี้นะถ้าคุณอยากได้ใครเพิ่มซื้อเพิ่มเนาะซึ่งต่อไปนี้โอเคภาพจำคือบริษัทฮาก็จริงแต่คือหลังจากเนี้ยคือก็มีการอารมณ์มารวยแต่ถ้างานไหนขึ้นไปแล้วเงี้ยเราก็ต้องแจ้งเขาว่ามันขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าคือร้านอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้คือเราก็ต้องแจ้งเขาว่าเราไม่ใช่แล้วพอเราแจ้งไปแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับเขาก็โอเคครับโอเคครับเขาว่าเราก็ต้องกราบขอบคุณเขาด้วยครับขอบคุณว่าที่ผ่านมาคือเนื่องด้วยเราก็ไม่ทราบเราไม่ทราบว่าคือผมก็แจ้งไปแล้วว่าคือเราอยู่กับเราอยู่ตรงนี้มาเราก็นึกว่าเราใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ณวันนึงเขาก็ให้ใช้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ณวันนี้เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราควรจะมีชื่อเป็นของเราเองละที่รู้สึกว่าคนที่มาบริษัทฮาอ้าวทำไมมาไม่ครบทำไมมีแค่นี้
อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะกระทบการรับงานไหมพี่บอลเพราะบอกคนก็ทำแบบเป็นทางไม่จำกัดมาแล้วถามว่าคือพอเราลงไปคือคนเนี่ยคนเขาเรารู้แล้วว่าชื่อมันก็เป็นส่วนประกอบแต่ถามว่าถ้าตัวเราหรือว่านักคอมหรือว่าตั๊กอะไรเงี้ยคนก็ยังโอเคให้การต้อนรับให้การต้อนรับรู้สึกว่าเอ้ยก็ยังโอเคอยู่ใช่นั่นแหละครับคือตอนนี้ในส่วนอธิบายกันไหมว่าวงเรามีแค่นี้นะไม่ได้มีในแก๊งฮาทั้งหมดงานทั้งหมดอธิบายผมบอกหมดแล้วบางคนไอ้เอาแจ๊สเพิ่มได้ไหมก็ซื้อเพิ่มจะเอาตั๊กได้ไหมซื้อเพิ่มแต่การรับรูปไปโปรโมทเป็นรูปของบางทีเอารูปไปทั้งหมดใช่ซึ่งมันก็เลยเกิดกระทบปัญหาผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่ากระทบกับเขาเราก็เลยเฮ้ยตัดปัญหาว่าเราควรมาบูรณะหรือว่าทำอะไรของตัวเองไหมรู้สึกว่าที่มันไม่กระทบกับเขาแต่ทางเดียวนี้จะต้องพยายามต้องคนที่จ้างงานไหมคะว่าลูกจะต้องใช้คนที่จ้างไปเท่านั้นห้ามใช้เงินใช่ครับเราจะต้องว่าเฮ้ยพี่ต้องมีเท่านี้นะหรือว่าเฮ้ยถ้าพี่ไปถือไปลงอีกหรือว่าไปมันไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะถือว่าเราได้บอกแล้วเราได้โพสแล้วแจ้งแล้วแต่ก็ยังมีแบบบางงานที่หลังจากวันนี้คือมีเข้ามาเลยว่าแล้วมันจะยังไงแล้วก็พยายามค่อยๆแจ้งเขาบอกพี่เปลี่ยนนะขอความกรุณานะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มีระยะเวลากำหนดไหมครับว่าจะต้องเมื่อไหร่สิ้นปีครับสิ้นปีใช่ครับ31 ธันวาครับผมแต่ว่างานไหนที่เรารู้สึกว่าเข้ามาเราก็จะบอกเลยพี่ผมเปลี่ยนนะให้รู้สึกว่าคนให้อยากให้คนมันชินละให้คนเข้าใจว่าเราเสพที่ตัวคนนะเราไม่ได้เสพที่ชื่อแต่ถามว่าเราก็อยากให้รู้สึกว่ามีชื่ออะไรที่มันรู้สึกว่าที่มันเป็นภาพจำพวกเราที่มันย้อนกลับไปในสิ่งที่เราโพสต์กลัวคนจะตีความไปว่าเราจบไม่ดีกับเซนเพราะมันมีความน้อยใจกับชื่ออะไรเงี้ยครับไม่มีครับเพราะว่าถามว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ว่าเราไม่อยากสร้างปัญหาให้เขาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรถามว่าเราก็เราเคยใช้ทุกคนถ้าเอางี้ดีกว่าทุกคนไอ้พวกบริษัทฮาไอ้พวกบริษัทฮาคนมันติดมันจำมาถามว่าวันนี้มันเสียดายไหมเราก็รู้สึกถามรู้สึกไหมรู้สึกแต่ถามว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาสำหรับเขาอะไรมีการร่วมงานกับเขาก็อยู่ไหมครับผมณวันนี้ตอนขยับเรายังร่วมงานกับเซนไหมครับพี่บอลครับรายการหรือว่าอะไรต่างๆที่ยังทำมีมีฮะรายการเขามีเหมือนเดิมฮะแล้วมีเราอยู่ในรายการไหมครับเหมือนเดิมครับยังมีพวกเราอยู่ในรายการใช่ไหมครับพี่บอลครับยังก่อนที่จะมีการซื้อสัญญาหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมครับพี่บอลไปนะมีการเซ็นสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรไหมพี่หรือว่าเป็นสัญญาใจล้วนๆเลยสัญญาใจไม่มีก็ได้คุยกันครับได้คุยกันว่าเป็นแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยคือก็ได้คุยครับคือเขาโอเคกับสิ่งที่เราทำไปโอเคโอเคเขาว่าเราก็ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันครับครับอย่างนักคอมอะไรเงี้ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับพี่บอลก็โอเคเขาก็บอกก็ดีเป็นชื่อของเราก็ดีนั่นแหละครับชื่อว่าอะไรครับจ็อกเกอร์แฟมิลี่จ็อกเกอร์แฟมิลี่ชื่อนี้เลยคนครับผมก็คือวงผมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถ้าอยากก็มีผมนะคอมพี่ตั๊กนะฮะพี่เบิร์ดก็จะมาในบางงานเขามายังไงคือก็ไปกับผมทุกที่ถ้าอยากได้แจ๊สบางงานก็อยากได้แจ๊สก็ซื้อเพิ่มบางทีผมก็ไปแจมกับแจ๊สบ้างอยากได้พี่นุ้ยก็ซื้อเพิ่มการติดต่องานก็คือติดต่อพี่บอลโดยตรงเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแค่ว่าขอวิงวอนว่าต่อจากนี้ไปนะครับเราไม่อยากมีปัญหาหรือว่าให้มันเกิดปัญหาตามมากับเจ้าภาพทุกท่านนะครับคือเขาก็ไม่ได้ไปตามเก็บอะไรคุณแจ๊คเราขอความร่วมมือขอความร่วมมือที่อย่าไปรู้สึกว่าทำให้เขาต้องจุกจิกกวนใจแค่นั้นเองนะครับเราก็อยู่กันเหมือนเดิมโจ๊กเกอร์แฟมิลี่